้องเรียกว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งร้องเองแต่งเองเล่นดนตรีเองนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคู่หูดูโอชายที่ฮอตที่สุดในยุค80ขอต้อนรับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทค่ะฉันคือคู่ยามเธอพังจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจงตระหนักที่รักอย่าร้องไห้ตราบที่สองหัวใจนี่ไงยังสู้อยู่คู่เคียงกันอะคุณเบิร์ดครับจะเป็นผู้คุ้มครองตักเตือนดังเช่นเพื่อนผู้หวังดีความมันกลัวทั้งหลายที่มีบอกฉันสิบอกมาหากวันใดพบเจอใครทั้งเธอจงรู้ว่าโอ้โหควันตาซบลงมาบนบ่าฉันความรักนั้นเป็นอย่างไรในหัวใจใครรู้บ้างหากไม่มีใครชี้ทางก็คงอ้าวางกว้างไกลเพราะผมไม่ใช่นักปราชญ์ใช่นักปราชญ์อาจพลาดเพราะรักได้เธอจึงโปรดเข้าใจและขออย่าได้อำลาจะเป็นผู้คุ้มครองตักเตือนดังเช่นเพื่อนผู้หวังดีความมันกลัวทั้งหลายที่มีบอกฉันสิบอกมาหากวันใดพบเจอใครทำเธอจงรู้ว่าโอ้โหควันตาซบลงมาบนบ่าฉันโอ้โหควันตาสบลงมาบนบ่าฉันสบายนะครับจ๋าเยอะมากคุณพี่ต้องมีสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆจ๋าเตรียมๆนั่งพี่จ๋าเพลงที่เมื่อกี้เราร้องกันไปได้กี่ปีแล้วฮะโอ้เพลงเพื่อนกันนี่น่าจะเป็น2536ครับ2537ประมาณ20กว่าปี20กว่าปี20กว่าปีผ่านไปเพลงนี้ก็ยังเรียกว่าดังทุกคนเอามาพูดถึงกันเด็กรุ่นใหม่ก็ยังมาร้องกันอยู่แต่วันงานน่าจะร้องเพลงที่แบบเก่ากว่านั้นอีกจริงฮะถ้าบอก2537นี่เก่าต้องลอง2528เดี๋ยวเพลงแรกของเบิร์นกับฮาร์ทคือเพลงอะไรจำได้ไหมเพลงดังเพลงแรกเพลงไม่ลืมครับท้องฟ้าวันนี้เงียบครับเขาร้องนั่นคือธันวา2528ครับที่ดังแล้วก็เพลงของเขาคือเพลงลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยต้องเมาๆหน่อยนะลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยเพลงลืมไม่ต้องร้องตอนนี้เราเอารูปมาดูหน่อยมดดำถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคุณคนอยากจะคบเบิร์กกับฮาร์ดมากคงขอฟีเจอริ่งกันฮะขอฟีเจอริ่งกับมดดำหรือมดดำขอฟีเจอริ่งกับเราพี่นี่คือตั้งแต่ตอนนั้นพี่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยใช่ไหมฮะใช่โอ้ยตายตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะในรูปอะ19 20 19 20ประมาณนี้ฮะ20 21คือตอนนั้นเราคิดว่าเราแปลกประหลาดคือเรากลับมาเมืองไทยแล้วเราก็พูดไทยไม่ชัดแล้วก็พูดกระแดะพล2ภาษาไงปรากฏว่าเรามองรุ่นพี่มีเบิร์ดกับฮาร์ทเป็นไอดอลสามารถพูดไทยได้ร้องเพลงไทยและสากลได้แต่ไฮไลท์คือตอนทำอัลบั้มรู้ป่ะเป็นไงฮะรู้สึกว่าจะเขียนแค่วันเดียวป่ะมีบางเพลงที่แต่งเสร็จในวันเดียวบางเพลงก็คนนี้แต่งค้างไว้แล้วก็ให้ผมแต่งอะไรประมาณนี้มีปนๆกันเยอะแยะไปหมดครับใช่แล้วก็ออกอัลบั้มเลยจริงเขาบอกว่าอัลบั้มแรกของพี่เนี่ยอัดกันแค่10วันเสร็จเลยเมื่อก่อนก็บอกศิลปินคนนึงต้องทำเทปที3-4ปีแต่เบิร์ดกับฮาร์ทเนี่ยสามารถทำอัลบั้มภายใน10วันเงินมันมีแค่แล้วเขาให้ตังค์มันน้อยเงินมันมีแค่นั้นสตางค์มันน้อยอันนั้นค่ายไหนพี่จำได้ไหมไนท์สปอตเป็นบร
ริษัทดังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ไม่ได้อยู่ในยุทธจักรแต่สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมี RS Grammy Bakery อะไรพวกเนี้ยครับไนท์สปอร์ตทุกคนก็เป็นศิลปินไนท์สปอร์ตแต่2คนนี้เจ๋งนะวัยรุ่นมากเลยทำไฮไลท์สีด้วยเนี่ยฮะไม่ใช่ครับบอสไม่ใช่ไฮไลท์สวยๆไม่คือแต่เขาบอกว่าพี่ฮาร์ดนี่ผมชอบมากนะทำไมครับเพราะว่าชีวิตประจำวันเขาตอนนี้นะฮะเขาใช้ปั่นจักรยานตลอดปั่นมานานแล้วนี่ปั่นจักรยานเลยที่แบบว่าปั่นผมเลยปั่นมาหลายปีแล้วไปสู่ว่าปั่นแล้วไม่ได้ผอมลงเลยไม่มันทำให้สุขภาพดีนะฮะแข็งแรงเอ้ยแข็งแรงนะฮะแข็งแรงไม่ใช่แข็งเร็วไม่ใช่แข็งแรงแข็งนั้นพี่เขาแข็งตลอดเวลาอยู่แล้วครับจักรยานกล้ามแข็งเลยนะครับพี่ผมอยากเห็นคนดูอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเขาสามารถปั่นขึ้นลงรัชดาได้ทุกวันเวลาพี่ขึ้นจักรยานนี้พี่ขึ้นยังไงผมอยากเห็นขึ้นข้อมยังไงไหนดูสิก็มันมีหลายท่านะฮะมีหลายท่าถ้าแบบแม่บ้านก็ได้นะฮะปุ๊บหน้าแต่ถ้าเกิดมาตรฐานต้องอย่างนี้เลยก้าวมาเฮ้ยโอ้โหมันเสร็จตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ไงแล้ววันนี้ปั่นมาปะคะขี่มาดิครับปั่นมาผมเจอต้องที่มาจากไหนเลยเจอน้องแจ็คกำลังออกจากรถอันนี้มันขี้กองมันมีแบบเป็นไฟฟ้าด้วยป่ะเนี่ยนะไม่มีอันนี้เป็นแมนนวลผมมีจักรยานไฟฟ้านะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เอาไฟฟ้ามาเอาจักรยานแมนนวลมาแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตะแกรงเนี่ยเอาไว้แขวนกระเป๋าแล้วในกระเป๋าก็ใส่เสื้อบ้านพี่อยู่ไหนฮะบ้านผมอยู่รัชโยธินรัชโยธินแล้วปั่นแล้วนี่ปั่นไปไหนจากนี่จากรัชโยธินมานี่ผมว่าน่าจะมาสัก8กิโลโอ้8กิโล8 9กิโลประมาณเคยปั่นไกลสุดที่ไหนพี่ก็ไกลสุดเหรอโอ้เคยจากลาดหลุมแก้วมากรุงเทพโอ้ยจริงเหรอคือผมขี่จักรยานเนี่ยเพื่อ2เหตุผลขี่กลับบ้านก็ขี่ไปเอาสตังค์ถ้าไปขี่เรื่อยเปื่อยเขาหยงเขาใหญ่ไม่ไปครับเดี๋ยวงานนี้ก็จะขี่ไปงานนี้ใช่มั้ยเนี่ยลาดบุรีงานนี้ถ้าต้องนั่งรถไปปั่นมากี่ปีแล้วอะคะขี่มา10กว่าปีแล้วครับน้องพี่เอาจริงๆกรุงเทพนะเราจะหลอกตัวเองไม่ได้มลพิษมันเยอะมากใช่ครับที่สุดเข้าไปเนี่ยพี่ไม่กลัวเป็นโรคเลิกเหรอฮะกลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันไอ้แจ็คได้อยู่ได้อยู่ได้มั้ยได้มั้ยแจ็คเดี๋ยวจักรยานโอ๊ยยังแบบจักรยานทางนี้ผมขอเบิกจากเฮียวูดดี้นะไม่แต่ต้องบอกบอสวูดดี้นี่ได้บอสเขาเป็นแฟนคลับพี่ด้วยนะเขาร้องเพลงพี่ได้ด้วยแจ็คลงเหรอแจ็คท่านผู้ชมครับล่าสุดไม่ไหวพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยปีนี้รู้สึกจะกลับมาร้องเพลงเยอะเหลือเกินตามคำเรียกร้องแฟนๆนะฮะขอบอกว่าปีนี้พี่จะมีคอนเสิร์ตท้าลมหนาว Soul in Art Soul Love 2014หรือ2014เนี่ยคอนเสิร์ตครั้งที่3แล้วใช่ไหมคอนเสิร์ตนี้เขาจัดมาหลายปีแล้วนะครับที่สวนผึ้งบรรยากาศดีมากนะฮะสถานที่จัดก็คือ Scenery Vintage Farm ที่มีแกะไปฮะโอ้โหมีเยอะแยะมีเพียบเลยนะฮะหอยไก่กุ้งมีหมดเลยนะฮะซีนหมายถึงอาหารเขาหอยเหรอฮะเขามีอาหารก็มีนะก็วันแกะมีอาหารจะมีศิลปินมีใครบ้างอะฮะคอนเสิร์ตนี้ก็ชื่ออะไรนะโซดาสิงโซดาครับหันป้ายหน่อยสิงโซดาSoul in Art Soul in Love นะครับเสาที่จะถึงนี้แล้วนะต้องรีบไปกันนะแล้วก็จะมีเบิร์ดกับฮาร์ดนะฮะแล้วก็มี POP ETC สิงโตนำโชคลิปตาเป็นชลาทิศพี่ปั่นพี่ปั่นด้วยไพบุญเพียรนะน้องคุณแหวนทิติมาโจนูโวแอนด์เฟรนด์โอ้โหกรีซี่คาเฟ่นะครับแล้วก็ศิลปินจากค่ายสหภาพดนตรีเช่นคุณนิโคเทริโอนะครับน้องอีฟศิราฉายาลูกสาวพี่ต้อยเศรษฐาสุดยอดรวมแล้วอายุก็เป็นพันเหมือนกันนะเนี่ยเยอะจริงๆมีแค่2คน3คนเองนอกจากนั้นก็แบบวัยรุ่นเดี๋ยวมาเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เรามีมาแจกด้วยนะคะใช่เรามีบัตรมาแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบรางวัลละ2ใบหรือเปล่าครับต้องตอบคำถามด้วยนะคุณต้องตอบว่าคอนเสิร์ตท้าลมหนาว Soul in Art Soul in Love เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่นี่ไม่กี่ส่งมาที่41997นะคะ5รางวัลรางวัลละ2ใบอยากจะบอกว่าครั้งนี้ประท้าลมหนาวกันนะศิลปินมากมายกันเลยที่ราชบุรีใช่มั้ยฮะที่ราชบุรีสวนผึ้งนะฮะ Scenery Vintage Farm สวยขอฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าโฆษณาช่วงหน้านี่จะมี2สาว Net Idolคุณน่าจะอยู่ดูนะชอบผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมชอบทีละคนหรือชอบหลายคนผมได้ทุกรูปแบบเป็นหมู่คณะก็ได้เป็นหมู่คณะก็ได้เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้พูดเป็นอย่างนี้เป็นสองสาวเน็ตไอดอลที่ฮอตมากมีคนตามเยอะมีฟอลโล่เป็นหลักแสนโอ้โหพี่ฮัทชอบสวยและรวยมากเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าทำไมสองสาวนี้สวยและรวยจริงๆแต่ก่อนจะเข้าโฆษณาขอสักนิดมาล้อกันหน่อยดีไหมได้ครับร้องเพลงหน่อยที่ตั้งมานี่เพลงนี้ว่าดังร้องด้วยกันธัญญาทันเปล่า
ทันสิก็เราปีเดียวกันอ่ะทันย่าเพลงชื่อลืมอ๋อลืมลืมลืมฟังประจำโอเคพร้อมแล้วเราขอขอบคุณพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดอีกครั้งตอนแรกเลยเอาตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าเอาตั้งแต่ต้นลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันมันจำไม่ร้องอ่ะแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้มั้งช่างสบายเป็นไรเอาแยกแล้วมั้ยอ้าวอ้าวฟังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนดีทำหมดทุกท่า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  One two three go เขามีดีที่ไหนเธอเธอจึงละเมอเธอจึงอยู่รำไรถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม Subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ